ดีเจนุ้ยเบรกความฮาประสานเสียงร้องเพลงคู่ซึ้งและลงตัวมากจริงๆเป็นอีกนักแสดงในวงการบันเทิงที่เรียกได้ว่ามีความสามารถหลากหลายจริงๆสำหรับแอร์พันธิลาฟูกลิ่นเพราะนอกจากเรื่องของการแสดงแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่เธอทำได้ดีไม่แพ้ใครเลยล่าสุดแอร์พันธิลาก็ได้แท็กทีมดีเจนุ้ยธนวัฒน์ประสิทธิ์สมพรเบรกความฮาที่เจอกันทีไรก็มีแต่เสียงหัวเราะไว้ก่อนแล้วคว้าไมค์ร้องเพลงคู่ซึ่งเพลงที่ทั้งสองเลือกนั้นคือเพลงคนเจ้าน้ำตาของศิลปินดูโอนิวจิ๋วโดยเมื่อได้ขับร้องออกมาก็สร้างความตกตะลึงให้คนฟังเป็นอย่างมากเพราะน้ำเสียงที่ไพเราะและลงตัวของแอร์ดีเจนุ้ยช่างสะกดให้คนหลงไหลไปกับอารมณ์เพลงจริงๆงานนี้แฟนๆที่เห็นต่างเข้ามากเดลไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมบอกด้วยว่าแทบจะไม่เคยได้ยินแอร์ดีเจนุ้ยร้องเพลงมาก่อนแต่พอได้ฟังต้องขอปรบมือให้อย่างรัวๆเลยจ้าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมคุณหญิงพจมานดามาพงษ์น้อมเกล้าถวายรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่วันนี้24กันยายน2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนำคุณหญิงพจมานดามาพงษ์รองประธานกรรมการมูลนิธิไทยคมและคณะผู้บริหารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันที่ได้จากการร่วมออกแบบและจัดสร้างโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและบริษัท RMAออโตโมทีฟจำกัดจำนวน1คันโดยภายในรถได้ติดตั้งเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง CT ทำให้การวินิจฉัยและการรักษาถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วซึ่งจากการดำเนินการโดยรถคันแรกในช่วง2ปีที่ผ่านมารักษาผู้ป่วยได้จำนวน339รายสามารถลดระยะเวลาในการให้ยาสลายลิ่มเลือดเหลือ20นาทีและร้อยละ60หายจากความพิการอันเนื่องจากภาวะอัมพฤกษ์อัมพาตโครงการดังกล่าวนี้จึงขยายผลจัดสร้างรถคันที่2โดยพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีกว่ารถคันแรกเพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิสิทธิ์วามวานิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเพื่อใช้ในการบริการประชาชนต่อไปแม็กเดอะสตาร์โพสต์ฟาดใครถึงเวลาใช้กรรมแล้วเคยโดนเหยียดจนหน้าชาทิ้งบอมลูกใหญ่กลางโซเชียลแม็กเดอะสตาร์โพสต์ถึงใครถึงเวลาใช้กรรมแล้วให้สังคมสอนคุณดีกว่าเผยเคยถูกเหยียดต่อหน้าคนอื่นจู่ๆแม็กจิรายุทธคันธยศหรือแม็กเดอะสตาร์สีโพสต์ข้อความสุดแซ่บลงในไอจีสตอรี่โดยมีเนื้อหาทำนองว่าเคยโดนใครบางคนดูถูกว่าไม่ดังงานน้อยจนทำให้รู้สึกอับอายต่อหน้าคนอื่นจนกระทั่งโดนอันฟอลโล่แต่มาถึงวันนี้รู้สึกว่าโชคดีมากมากที่ทำเอาหลายคนสงสัยไปว่าเจ้าตัวหมายถึงใครยังจำได้ดีวันที่เราโดนจิกกัดกลางโต๊ะอาหารต่อหน้าดาราหลายคนว่าเราทำไมงานน้อยไม่มีงานความรู้สึกตอนนั้นชาไปหมดยิ้มกลบเกลื่อนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เขาคงพูดเล่นแหละเรารู้ตัวนะครับว่าเราไม่ดังงานน้อยแต่ไม่ต้องเอาเรามาขายต่อหน้าคนอื่นๆเรามีจิตใจเราอายเป็นและมันทำให้เราไม่กล้าไปเจอพี่ๆที่เราเคารพรักอีกเลยและไม่กล้าบอกเหตุผลด้วยซ้ำเราเก็บตัวเงียบๆอยู่คนเดียวทำสิ่งที่รักต่อไปครับแล้ววันหนึ่งเขาคนที่จิกกัดเราก็อันฟอลโล่อินสตาแกรมก็ชัดเจนดีว่าเขาไม่ชอบเราไม่รู้เพราะอะไรรู้แต่ว่าวันนี้โชคดีมากครับไม่ได้หมายถึงใครไม่ได้พูดชื่อใครทั้งยังโพสต์ข้อความเพิ่มเติมว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณต้องชดใช้กรรม 3-4 ปีที่ผ่านมาผมอดทนมาตลอดให้สังคมสอนคุณดีกว่าและล่าสุดโพสต์ขยี้อีกครั้งว่าอย่าดูถูกความสามารถชื่อเสียงหน้าที่การงานของคนอื่นต่อให้เขาไม่ดังต่อให้เขาไม่มีผลงานแต่คุณจะรู้ไหมว่างานที่เขาเลือกเส้นทางที่เขาเลือกเขารักและเคารพมันมากแค่ไหนคุณควรเคารพเขาเช่นกันอย่าลืมใส่แมสป้องกันโควิดด้วยนะครับรักครับ พี่ปูเหงาตกงานจัดมินิคอนเสิร์ตสดที่บ้านคัมภีร์ให้แฟนเพลงหายคิดถึงเจอพิษโควิดปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์เหงาตกงานคว้ากีตาร์จัดมินิคอนเสิร์ตสดที่บ้านให้แฟนเพลงหายคิดถึง1ชั่วโมงเต็มปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ศิลปินเพื่อชีวิตคนดังเป็นอีกหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19ต้องกลายเป็นคนตกงานไม่มีเวทีให้ขึ้นแสดงแต่ก็ใช่ว่าแฟนเพลงจะหมดโอกาสได้เห็นพี่ปูแสดงคอนเสิร์ตให้ได้ดูล่าสุดวันที่28มกราคม2564ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ได้มินิคอนเสิร์ตร้อง13เพลงดังแฟนเพลงได้หายคิดถึงเผยแพร่ผ่านทาง YouTube ปูพงษ์สิทธิ์ Official ที่มีผู้ติดตาม 3.3 ล้านคนโดยระบุว่ามินิคอนเสิร์ตสดจากบ้านคัมภีร์ตามคำเรียกร้องของแฟนเพลงที่คิดถึงกันเมื่อวันศุกร์ที่15มกราคม2564โดยการแสดงสดครั้งนี้พี่ปูพงษ์สิทธิ์ได้คัดสรรบทเพลงจากคำขอของแฟนเพลงทาง Facebook ปูพงษ์สิทธิ์ Official Video and Audio Recording Banana Max TV Masteringวูดดี้พรพิทักษ์สุขเว็บไซต์มาสเตอร์ริ่งรายชื่อเพลงศูนย์นาฬิกาเรียนและงาน6นาฬิกา55นาทีความเข้มแข็งสุดท้าย12นาฬิกา22นาทีมือปืน18นาฬิกา14นาทีใจบงการ23นาฬิกา38นาทีขอโทษ27-38อยู่ตรงนี้36:00เด็กชายรามี40:04หนุ่มน้อย45:18เราจะกลับมา49:17แค่นั้น55:40บ้าน1นาฬิกา14วินาทีสัตว์รักสัตว์1นาฬิกา5นาที23วินาทีเสมอช่องทางติดตามข่าวสารปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์วันที่28มกราคม2564ปูพงษ์สิทธิ์ Official ผู้ติดตาม 3.3 ล้านคนมินิคอนเสิร์ตสดจากบ้านคัมภีร์ตามคำเรียกร้องของแฟนเพลงที่คิดถึงกันเมื่อวันศุกร์ที่15มกราคม2564โดยการแสดงสดครั้งนี้พี่ปูพงษ์สิทธิ์ได้คัดสรรบทเพลงจากคำขอของแฟนเพลงทาง Facebook ปูพงษ์สิทธิ์Official รายชื่อเพลงศูนย์นาฬิกาเรียนและงาน6นาฬิกา55นาทีความเข้มแข็งสุดท้าย12นาฬิกา22นาทีมือปืน18นาฬิกา14นาทีใจบงการ23นาฬิกา38นาทีขอโทษ27:38อยู่ตรงนี้36:00เด็กชายรามี40:04หนุ่มน้อย45:18เราจะกลับมา49:17แค่นั้น55:40บ้าน1นาฬิกา14วินาทีสัตว์รักสัตว์1นาฬิกา5นาที23วินาทีเสมอ